ู้ชมสงสัยกันบ้างไหมครับว่าผู้ที่ให้เสียงภาคคลิปของ Mr. Beast เวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยพวกเขาคือใครกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์นะครับผมเอาจริงๆแล้วมิสเตอร์บีสต์เนี่ยเป็นคนยูทูบเบอร์หนึ่งคนที่ผมชอบมากๆเลยนะแล้วก็มีข้อมูลมากมายหลายหลากเกี่ยวกับเขาที่แบบสามารถมานำมาทำคลิปได้นะครับผมซึ่งณตอนนี้ที่เป็นกระแสแล้วก็คือมันไม่ได้เป็นกระแสดีนะตอนนี้คือมันเป็นกระแสมาสักพักแล้วผมถ้าเกิดว่าใครดูคลิปของมิสเตอร์บีสต์ก็จะรู้ว่าเฮ้ยคลิปของพี่แกเนี่ยมีปุ่มแท็กเสียงแล้วพอกดมาก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันสามารถมีแท็กเสียงเป็นภาษาไทยได้ด้วยคือมันล้ำมากๆเลยนะครับผมเห็นคลิปของ Mr. Beast คลิปแรกนี่แหละที่แบบสามารถแท็กเสียงออดิโอเป็นเสียงภาษาอื่นได้นะครับผมถ้าเกิดก่อนหน้านี้มันก็คงเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกที่บอกว่าทำซับถูกไหมเราก็จะเห็นวิดีโอปกติว่ามีซับภาษาอังกฤษซับภาษาไทยอันนี้มันดูปกติไปแล้วนะผมแต่เนี้ยมันครั้งแรกที่แบบเห็นว่าเฮ้ยมันแท็กเสียงภาคในคลิปวิดีโอที่แบบเราเคยดูมาก่อนได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนเลือกเสียงได้แบบเหมือนดู Netflix อ่ะแต่เนี้ยคือแบบกดในเวอร์ชัน YouTube มันเป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งมากเลยนะครับผมแล้วคือมิสเตอร์บีสต์แกฉลาดมากเลยพอแกทำแบบนี้กลายเป็นว่าไม่ต้องแบบไปทำคลิปแยกเป็นอื่นแล้วอะกลายเป็นว่าเขาสามารถทำให้คลิปเดียวที่เขาลงไปในช่องคลิปเก่าๆหรือรวมถึงคลิปใหม่ๆด้วยอะสามารถมีแท็กเสียงของประเทศอื่นเลยกลายเป็นว่าคนจากทั่วประเทศในโลกอะสามารถดูคลิปของเขาได้ในคลิปเดียวเว้ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากคุณผู้ชมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครทำ YouTube หรือแบบหรือไม่ได้ทำก็ตามแล้วมาเห็นอันเนี้ยผมเชื่อเลยคุณผู้ชมจะต้องรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเหมือนกับผมนะครับผมโอเคนะครับผมจริงๆประวัติมิสเตอร์บีสต์ผมก็ไม่ต้องไล่อะไรยาวแล้วเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้แหละว่าพี่แกเป็นใครนะครับผมพูดสั้นๆก่อนว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยชื่อจริงของแกก็คือจิมมี่นะครับผมบางทีก็จะทำคลิปผมก็จะเรียกพี่แกว่าจิมมี่นะก็นั่นแหละครับผมหลังจากให้เรารู้กันแล้วว่าเอ้ยคลิปของมิสเตอร์บีสต์คลิปเก่าๆแล้วก็กำลังทยอยภาคให้เป็นภาษาอื่นๆอยู่เนี่ยรวมถึงมีภาษาไทยอยู่ด้วยเนี่ยมันก็มีหลายคลิปนะครับผมแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าคนที่ภาคเสียงไทยเนี่ยเป็นใครกันบ้างนะครับผมอันนี้คือแบบผมโคตรอยากรู้นะผมเอาจริงคือฟังตอนแรกก็พอคุ้นหูอยู่บ้างนะว่าเคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนแต่แบบไม่ได้รู้แบบ 100% ว่าเป็นใครกันแน่ผมเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคำตอบกันนะครับว่าคนที่พากย์เสียงคลิปของ Mr. Beast เนี่ยจะเป็นใครกันบ้างนะครับผมโอเคครับก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับทำพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับผมก่อนอื่นคลิปนี้นะครับผมต้องยกเครดิตให้กับเพจคนรักหนังภาคไทยนะครับผมก็ได้ทำข้อมูลรวบรวมไว้แล้วครับผมว่าคนที่พากย์เสียงให้กับคลิปของ Mr. Beast เนี่ยมีใครบ้างนะครับผมย้ำก่อนว่าเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะครับผมโดยที่เขาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันก็คือพาร์ทของคนที่พากย์เป็นคาแรคเตอร์หลักนะครับผมคาแรคเตอร์หลักของ Channel Mr. Beast เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นตัวของคุณจิมมี่แหละก็คือ Mr. Beast นะครับผมนอกจากนั้นก็จะเป็นเพื่อนๆของเขาอย่างที่เราคุ้นหน้าก็จะมีแบบคริสแซนเดอร์คลาร์กหรือไม่ก็โนแลนนะครับผมก็คือจะเป็นเพื่อนๆแก๊งของมิสเตอร์บีให้เราแบบเห็นกันทุกคลิปอ่ะไม่มั่นใจว่าเห็นทุกคลิปไหมแต่ว่าก็เวลาเห็นเป็นเพื่อนๆแกก็จะเป็นแก๊งนี้นั่นแหละนะครับผมนอกจากนี้ก็จะแบบว่าเป็นตัวละครอื่นๆที่มาโผล่ในคลิปบ้างก็อาจจะเป็นแบบผู้ร่วมสนุกจากทางบ้านหรือว่าผู้โชคดีนั่นเองนะครับผมก็จะมีสลับคักๆกันไปซึ่งก็ได้แหละนะครับผมทางเพจคนรักหนังภาคไทยก็ได้ทำข้อมูลสรุปไว้ทั้งหมดแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของข้อมูลนี้ไว้ใต้ดีคริปชันนะครับผมเพื่อที่ผู้ชมเนี่ยจะได้กดไปดูได้ว่าเฮ้ยมีใครกันบ้างแบบชัดๆอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพูดก่อนนะครับว่า5คาแรคเตอร์หลักที่มีคนภาคไทยนี้เขาจะเป็นใครกันบ้างแล้วก็ตามด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวละครเสริมในคลิปต่างๆนะครับผมว่ามีผู้พากย์เป็นคนไหนบ้างนั่นเองนะครับผมโดยเริ่มจากมิสเตอร์บีสต์เลยนะครับผมมิสเตอร์บีสต์เนี่ยถูกพากย์โดยพี่คมนะครับผมคมสันรัตนากรมดีนั่นเองนะครับผมซึ่งพี่คมจริงๆในผลงานภาคแกเยอะมากถ้าเกิดว่าพูดแล้วคุณผู้ชมน่าจะรู้สึกอ๋อเลยก็จะมีตัวละครอย่างคลินส์บาร์ตันนะครับผมหรือว่าฮอคอายในหนังมาเวลนั่นเองแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชมอยู่ในหนังมาเวลแล้วก็คือปีเตอร์ควิลหรือว่าสตาร์ลอร์ดนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูหนังของมาเวลบ่อยๆแล้วก็จำคาแรคเตอร์ภาคไทยของ2ตัวละครนี้ได้ก็น่าจะจำได้นะครับผมว่านั่นแหละคือเสียงของพี่คมนั่นเองนะครับต่อมาครับผมตัวละครที่2 อย่างคริสนะครับผมก็ถูกพากย์โดยพี่ม็อบนะผมกิติธรพันโคกรวดนะครับผมพี่ม็อบเนี่ยจริงๆผมตามแกมานานมากเลยนะคือพี่ม็อบเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับพี่ริวแมนหรือว่าพี่ปานั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยดู Channel Review Man ก็จะรู้จักแกนะครับผมเร็วๆนี้ก็เห็นแกไปพากย์ในการ์ตูนแอนิเมชั่นของไทยเรื่องเพียร์คายนะผมเป็นการ์ดไพ่เขียของพี่ริวแมนนะอันนี้ผมแอบโปรโมทให้เลยนะ เป็นผลงานคนไทยอีกหนึ่งเนี่ยที่เป็นเกมการ์ดที่น่าส
สนใจนะผมใครสนใจอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมไปดูได้ที่แฟนเพจเพียไข่นะครับผมโอเคเรากลับมาที่คลิปของมิสเตอร์บีก่อนพี่ม็อบเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ในงานสายงานภาคเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมและตัวพี่เขาก็ได้ภาคเป็นตัวละครอย่างคริสหรือว่าเพื่อนของมิสเตอร์บีหรือว่าจิมมี่นั่นเองนะครับผมโดยที่พี่ม็อบเนี่ยก็ได้มีผลงานภาคตัวละครเยอะมากคุณผู้ชมจริงๆแบบเยอะมากๆเลยอะเท่าที่ผมพอจะจำได้แล้วก็เป็นตัวการ์ตูนที่ผมคิดว่าน้องๆสมัยนี้น่าจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กๆเจนผมก็น่าจะรู้จักก็อย่างเป็นตัวละครในเรื่องนารูโตะนะครับผมก็จะเป็นตัวละครเช่นเนจิหรือไม่ก็เป็นโจจินั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเจ้าคาบุโตะด้วยเป็นตัวละครตัวร้ายที่ผมชอบมากเลย นั่นแหละนะครับสำหรับพี่ม็อบนอกจากนี้ก็ยังมีตัวละครอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับผมอันดับต่อมาผมเพื่อนของมิสเตอร์บีอีกคนหนึ่งอย่างเชนเดอร์ก็ถูกพากโดยพี่กิฟครับผมกรินอักษรดีนะครับผมอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมอ่านชื่อพี่เขาถูกหรือเปล่าถ้าเกิดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่กิฟเนี่ยก็เป็นนักพากอีกหนึ่งคนที่พากตัวละครเด่นๆที่ผมรู้จักเยอะเลยคุณผู้ชมไปดูข้อมูลของพี่เขามาเนี่ยคือแบบโอ้โหนี่เป็นเสียงตัวละครที่เราชอบเลยเนี่ยอย่างที่ผมชอบแล้วก็อยู่ในจักรวาลมาร์เวลตัวนึงเลยก็คือแกพากเป็นเสียงของคุณทอมฮิสเตอร์ตันครับผมหรือว่าตัวละครอย่างโลกินั่นเองครับผมโอ้เสียงหล่อมากอ่ะเสียงแบบหล่อมีเสน่ห์มากหรือไม่ตัวละครอีกตัวนึงจากฝั่งตรงข้ามหรือว่าฝั่ง DC ก็เป็นตัวละครอย่างซุปเปอร์แมนเลยนั่นเองครับผมโอ้โหคือเสียงแต่ละตัวที่พี่เขาพากให้ในแบบดูแบบเป็นพระเอกไปเลยนะครับผมเสียงดีมากนะครับคนต่อมาผมตัวละครอย่างคาร์สเพื่อนเมตาบิสอีกคนหนึ่งหรือว่าคาร์สนะครับผมถูกพากโดยพี่บอสนะครับผมอภิชิตลิขิตลิ้มปรีชาหรือพี่บอสนั่นเองนะครับผมพี่บอสเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นพี่นักพากย์อีกคนหนึ่งที่ผมโคตรชอบเลยเอาจริงๆคือเสียงพี่แกเป็นเอกลักษณ์แล้วก็พากเป็นตัวละครที่แบบมีตัวละครหลายตัวที่ผมชอบมากๆและพี่เขาพากเยอะอีกแล้วนะครับผมเอาจริงผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าผมพูดชื่อตัวละครดังต่อไปเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะแบบรู้สึกว้าวเลยว่าเฮ้ยนี่เป็นตัวละครที่พี่บอสเขาพากเหรอเนี่ยตัวละครที่ผมจะพูดถึงก็อย่างเช่นในจักรวาลมาเวลคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าทีมพากแต่ละคนที่เราเจอนะวันนี้ก็คือแบบพากหนังมาเวลหมดเลยนะตัวละครที่พี่บอสแกพากเลยก็คือตัวละครอย่างเจ้าควิกซิลเวอร์นั่นเองครับผมก็มา1พากแล้วก็หายไปไม่บอกแล้วกันนะว่าหายไปไหนนะครับผมหรือเลยตัวละครนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ดูช่องเราน่าจะรู้จักดีแล้วก็แบบว่าว้าวมากๆเลยผมก็ว้าวมากเว้ยเพราะพอมารู้ความจริงว่าพี่บอสเป็นคนพากย์ตัวละครตัวนี้นั่นก็คือตัวละครอย่างเจ้ามอร์ตี้นั่นเองครับผมเนี่ยผมคือแบบชอบเสียงมากเลยแล้วเพิ่งมารู้ว่าพี่บอสเป็นคนพากย์มอร์ตี้อ่ะอย่างเจ๋งเลยนะครับผมโอ้ริกผมไม่ชอบแบบนี้เลยฮะทำเสียงแบบพี่แกไม่ได้นะครับโอเคครับผมแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงของมิสเตอร์บีสต์นะครับผมอย่างโนแลนนะครับผมก็ถูกพากย์โดยพี่เติ้ลนนท์ศรีโพนั่นเองนะครับผมหรือว่าพี่เติ้ลนั่นเองนะครับโดยที่พี่เติ้ลเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นงานพากย์ของพี่เขาที่ผมรู้จักเนี่ยก็จะเป็นงานของพากย์การ์ตูนหรือว่าแอนิเมชันเป็นซะส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมอย่างตัวละครที่ผมจำได้แล้วก็คือจะมีเจ้าตัวพิกโกโลนั่นเองในดราก้อนบอลนะครับผมรวมถึงเจ้าวิสด้วยนั่นเองวิสนี่ก็คือเป็นตัวละครที่อยู่กับเทพกับบิวเทพทำลายล้างนั่นเองนะครับผมใครที่ดูดราก้อนบอลก็น่าจะรู้จักตัวละคร2ตัวนี้อย่างดีนั่นเองนะครับซึ่งพี่ๆทั้ง5คนนี้ก็จะเป็นคนที่พากคาแรคเตอร์หลักของคลิป Mr. Beast เลยนั่นเองนะครับผมเบื้องต้นการดีลกันเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงนะแต่คิดว่าแบบน่าจะมีทีมงานของ Mr. Beast ที่แบบเขาจ้างมาเพื่อแบบเอาคนแต่ละประเทศมาพากเสียงของตัวละครของตัวเองในคลิปนะครับผมแล้วก็แบ่งๆกันไปเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมคลิป Mr. Beast 1คลิปอ่ะมันสามารถแทรกแท็กเสียงได้เยอะมากหลายประเทศมากจำได้ว่าที่ผมเคยนับแท็กเสียงของคลิป Mr. Beast เนี่ยตอนนี้มีสูงสุดถึง12เสียงเลยเว้ยคือมี12เสียง12ประเทศอ่ะคือเยอะมากต้องจ้างทีมงานแบบกี่คนคือเราเห็นว่าตัวละครหลักที่เรามีตอนนี้ของคนไทยคือมี5คนหรอครับคุณผู้ชมแต่ว่าการพากย์คลิป1คลิปจริงๆอ่ะใช้คนเยอะกว่านั้นเว้ยอย่างที่ทางเพจคนรักหนังพากย์ไทยเนี่ยเห็นป่ะจะมีนักพากย์อีกประมาณ12คนด้วยกันนะครับผมที่มาร่วมพากย์เป็นตัวละครอื่นๆในคลิปของ Mr. Beast ซึ่งผมมองว่ามันไม่แปลกเลยเพราะว่าแต่ละคลิปของ Mr. Beast เนี่ยมีคนออกมาร่วมสนุกในคลิปแกเยอะมากคุณผู้ชมอย่างแบบคลิปสควิดเกมเนี่ยเห็นป่ะเอาผู้ร่วมสนุกแม่งตั้งกี่ร้อยคนแล้วแบบยังไม่นับรวมทีมงานผมคิดว่าจะแบบ4-500โอ้โหเกินนักเกิน500คุณผู้ชมน่าจะประมาณ 4-500 อัพได้นะครับผมสำหรับคลิปนั้นก็ไม่แปลกเลยที่ว่าจะต้องมีทีมงานพากย์เยอะแต่คุณผู้ชมจะงงว่าเฮ้ยพี่ถ้าอย่างคลิป Squid Game มันมีคนร่วมตั้งแบบ400คนใช่มั้ย 3-400 คนรวมทีมงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีทีมพากย์แค่แบบเรานับก็คือมีตัวละครหลัก5คนกับคนที่ช่วยพากย์เป็นตัวละครอื่นๆอีก12คนรวมกันก็เป็นแค่17คนเองจะพากย์ได้หมดได้ยังไงก็ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมการพากย์เสียงจริงๆแล้วอ่ะเขาสามารถพากย์ได้หลายเสียง
ำหรับนักพากย์หนึ่งคนเว้ยอย่างพีเตอร์เนี้ยคุณผู้ชมก็เห็นใช่ไหมว่าแกพากย์หนังคุณผู้ชมก็เห็นใช่ไหมว่าพี่เขาพากย์การ์ตูนแอนิเมชันอย่างดราก้อนบอลซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่พี่เขาก็สามารถพากย์ตัวละครสองตัวในเรื่องเดียวกันได้เว้ยเห็นปะคือเทคนิคของการพากย์อ่ะมันสามารถพากย์ได้หลายเสียงเช่นเป็นคนพากย์คนเดียวกันนะแต่ว่าออกเสียงคนละโทนเท่านี้มันก็เปลี่ยนจากตัวละครของตัวละครหนึ่งเป็นมูสของตัวละครอีกตัวละครหนึ่งได้โดยปริยายครับผมแต่จริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจับเสียงได้ว่าเฮ้ยพี่คนนี้เสียงมันโทนไหนแล้วคุณผู้ชมลองตั้งใจฟังดีจริงๆอ่ะคุณผู้ชมจะจับทางถูกว่าเฮ้ยตอนนี้คือเสียงของพี่คนนี้หรือว่าสมมติแบบว่าเฮ้ยนี่เสียงพี่บอสอ้าวไปมาอ้าวนี่ก็เสียงพี่บอสแต่พี่บอสดับเสียง อะไรอย่างนี้นะครับผมลองฟังดูนะผมเชื่อว่ามีเสียงหลายๆคนของทีมภาคที่ขึ้นอยู่ในรูปนี้อยู่ในคลิปของมิสเตอร์บีนะผมใครจำได้ว่าเสียงนี้ของตัวละครนี้เป็นเสียงใครก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมหรือว่าใครชอบเสียงภาคของใครมากที่สุดก็คอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะครับสำหรับผมนี่คือชอบเสียงภาคของพี่ๆทีมงานทุกคนเลยคือทุกคนแบบภาคเสียงออกมาได้ดีแล้วก็เหมาะสมกับคลิปมากๆเลยนะครับผมโอเคครับผมผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมเป็นการให้ข้อมูลสั้นๆนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจคนรักหนังภาคไทยด้วยนั่นเองนะครับผมเขาทำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับนักพากย์ของไทยเยอะมากผู้ชมใครอยากรู้ว่าแบบว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้พี่คนไหนเป็นคนพากย์เป็นตัวละครที่เรารักหรือตัวละครที่เราชอบนะไปดูได้ที่เพจนี้เลยครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังภาคไทยเยอะมากๆนะครับผมโอเคครับผมผู้ชมคลิปนี้ไม่ทิ้งผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อมเองด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ